สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกับครูชาตินะครับจากนักบินน้อยของครูชาตินะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการทำเครื่องร่อนยิงยางยิงด้วยยางนะครับที่จะเป็นไซส์เล็กนะครับก็คือจะมีปีกนะครับกลางปีกนะครับไม่เกิน30เซนนะครับส่วนน้ำหนักก็ไม่จำกัดนะครับความกว้างของปีกความกว้างคอร์ดนะครับก็คือปีกความกว้างของปีกเนี่ยก็ไม่จำกัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นโฟมที่ผมใช้นะครับผมจะใช้โฟม5มิลแล้วก็โฟมตัวนี้เป็นโฟม5มิลสไลด์ครึ่งก็จะเหลือ2มิลนะครับเอาไว้ทำแผ่นหางระดับแล้วก็แผ่นหางดิ่งส่วนตัวนี้จะทำปีกนะครับเดี๋ยวเรามาวาดแบบลงโฟมกันเลยนะครับสำหรับเครื่องร่อนยิงด้วยยางใช้ปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับปีกนะครับก็เดี๋ยวแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ในใต้คลิปนะครับแบบก็จะเป็นแบบเขียนใส่กระดาษแบบคร่าวๆนะครับแบบง่ายๆแต่ว่าการวาดลงโฟมนะครับก็ง่ายๆครับเอาไม้บรรทัดวัดแล้วครับก็ปีกนะครับจะมีความยาวอยู่ที่32เซนนะครับผมจะขีด32นะครับเดี๋ยวผมก็ตัดนะครับผมตัดก่อนเพื่อให้มันเล็กเพื่อจะได้ไม่เกะกะนะครับตัดอันที่เหลือก็เก็บไว้นะครับคราวนี้ผมจะวัดต่อเลยนะครับผมขออนุญาตใช้แผ่นรองตัดเลยแล้วกันจะได้ง่ายนะครับก็เร็วมันจะเร็วนะครับก็แผ่นรองตัดนะครับ32นะครับกลางของปีกนะครับก็จะอยู่ที่16เซนช่องของอันนี้ก็คือช่องละ5เซนนะครับเราก็วัดมาเลย16เซนนะครับ16เซนเขียนเลยครับแล้วก็ตรงยกปลายปีกนะครับผมยก5เซนผมก็ขีดไปเลยครับทั้ง2ด้านนะครับยก5เซนเท่ากันส่วนตรงนี้ด้านบนนะครับผมจะวัดลงมา1เซนวัดลงมา1เซนผมก็จะใช้ไม้ทัดขีดเลยนะครับนี่ครับขีดเลยขีดตรงกลางก่อนขีดให้เห็นนะครับผมจะขีดแบบนี้ขีดให้หมดเลยสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากทำตามเนี่ยก็ทำตามได้เลยนะครับหมายถึงกำลังอยากจะว่างๆนะครับนั่งดูคลิปแล้วก็สามารถทำตามได้เลยครับทำตามเลยก็นี่นะครับเป็นเครื่องร่อนนะครับที่เอาไว้ยิงด้วยยางนะครับอันนี้ก็จะเป็น EP 1นะครับก็จะเป็นชุดปีกส่วนลำประกอบปีกกับลำตัวก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งพอเราวาดเสร็จแล้วจะได้เป็นแบบนี้ครับเห็นหรือเปล่าครับน่าจะแสงมันจ้าได้แบบนี้นะครับแล้วตรงโค้งปีกบางคนก็อาจจะใช้อันนี้โค้งเลยก็ได้นะครับเนี่ยกรณีของผมก็ใช้เลยครับเพราะผมชอบปีกโค้งนะครับผมก็จะใช้อันนี้เลยวาดเลยนะครับง่ายๆกรณีที่เราคุณครูนะครับ อยากให้นักเรียนฝึกลองทำนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบง่ายๆอันนี้เรามาตัดกันเลยนะเพื่อรวดเร็วตัดยังไงนี่ครับผมก็ตัดตามเส้นที่เราคิดก่อนนี่ครับตัดเลยจริงๆวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องโฟมก็ได้นะครับเป็นไม้ผสมโฟมหรือจะเป็นไม้ทั้งหมดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรามีนะครับเพราะว่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่ได้จำกัดว่าเท่าไหร่นะครับขนาดก็จำกัดแค่ว่าไม่กลางปีกไม่เกิน
30เซนนะครับกลางปีนี่หมายถึงว่าเรายกปีกเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะบางท่านอาจจะสงสัยถ้าทำไมผมใช้32เซนนะครับก็เพราะว่าพอเรายกปีกขึ้นกลางปีก่อนมันจะเหลือไม่ถึง30เซนนะครับพอได้แบบนี้นะครับเราจะมาเริ่มขัดกันเลยซึ่งการขัดนะครับผมจะวัดเข้ามา1เซน1เซนพอนะครับ1เซนด้านนี้ก็เหมือนกันครับ1เซนนะครับแล้วก็ขีดเลยครับ1เซนถามว่าวัดเพื่ออะไรวัดตรงนี้จะทำขัดให้สโลปเพื่อเป็น FY ด้านหน้านะครับ FY ด้านหน้าก็ขัดเลยครับนี่ครับผมก็ขีดเลยส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือตรงนี้มันจะวัดมา3เซนเป็น3บวกกับ1เป็น4ก็จะวัดขึ้นมา6เซนครับผมจะวัดขึ้นมา6เซนนะครับ6เซนตรงนี้เหมือนกันนะครับขึ้นมา6เซนเลยแล้วก็ขีดเลยครับขีดเลยขีดเนี่ยหมายถึงว่าผมจะขัดตรงนี้จาก6เซนลงมาทางนี้สโลปลงนะครับตรงนี้ก็จะสโลปลงนะครับก็เพื่อรวดเร็วนะครับในการขัดผมจะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดนำก่อนนี่นะครับเทคนิคนี้ก็มันจะเพิ่มลดการเวลาการขัดลงนะครับคัตเตอร์ควรจะเป็นคัตเตอร์ที่คมๆหน่อยนะครับคมๆเลยนะครับผมใช้อันที่คมๆหน่อยวัตเตอร์อันใหม่นะครับเลือกคัตเตอร์อันคมๆนะครับตรงนี้มันจะง่ายต่อการสร้างนะครับครับลากเลยลากให้อยู่ในให้น้อยกว่า1เซนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากระดาษทรายขัดอีก1รอบนะครับยังไม่ต้องให้ถึง1เซนเลยนะครับตอนลากโดยคัตเตอร์นี่ครับให้อยู่ประมาณครึ่งนะครับครึ่งนึงที่เราเนี่ยว่าเราจะต้องใช้กระดาษทรายนะครับขัดอีกหนึ่งรอบนั่นเองส่วนด้านหลังก็เอาออกเยอะหน่อยนะครับด้านหลังก็ต้องออกเยอะหน่อยเพราะว่ามันยาวนะครับตัดออกอย่างนี้เลยนะครับก็ตัดอีกการเอียงคัตเตอร์เนี่ยก็ต้องฝึกนะครับฝึกให้ชำนาญนิดนึงนะครับนี่ครับค่อยๆเกี่ยวออกเราจะลดขั้นตอนการขัดลดเวลานะครับการขัดลงได้อีกพอสมควรเลยนะครับถ้าเราทำแบบนี้จะได้เวลาขัดนี่ก็จะน้อยลงแต่ต้องควรระวังนะครับแบบนี้เพราะถ้าเสียแล้วมันจะเสียเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเสียเนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีดคัตเตอร์มันลงไปลึกเกินไปอย่างเงี้ยเราควรที่จะทำในให้น้อยๆทีละน้อยก่อนนะครับเพื่อให้มันรักษาระดับไว้ไม่ให้นะครับผมก็ได้แล้วได้แล้วนะครับชุดเป็นปีกนะครับอีกที่พร้อมจากกระดาษทรายขัดอันนี้ขออนุญาตทิ้งกระดาษทรายพร้อมขัดหนึ่งชิ้นคราวนี้ผมจะมาทำแผ่นทางระดับต่ออันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับให้ทำแผ่นทางระดับก่อนแผ่นทางระดับนะครับก็กว้างนะครับความกว้างนี้4เซนยาว10เซนนะครับก็วัดเลยนะครับปากกาการครับขีดไว้เพื่อเขาเรียกว่ามาร์กไว้นะครับนี่ผมก็จะมาร์กไว้เลย10คือกลางก็คือ5นะครับขีดเลยผมจะตัดออกเพื่อไม่ให้มันเกะกะนะครับตัดเลย
ะครับส่วนแผ่นหางดิงนะครับก็จะด้านกว้าง4เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยผมจะเพิ่มเป็น5เซนนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของแผ่นหางระดับนั่นเองนะครับตัดเลยอันนี้นะครับเราได้ชุดปีกและชุดพวงหางของแผ่นหางระดับคราวนี้อันนี้ทำยังไงทำยังไงครับก็ตัวนี้จะเป็นแนวมันจะมีเนื่องจากว่าตัวนี้ยาว5สูงนี่4เซนนะครับเอาตั้งแบบนี้นะครับแล้วผมจะวัดจากส่วนนี้นะครับมาส่วนนี้นะครับ2เซนนะครับวัดมา2เซนถามว่าทำไมผมวัดมา2เซนเพราะตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นแผ่นหางดิ่งนะครับแผ่นหางดิ่งแบบนี้ครับโดยใช้กระดาษทรายรูปช่วยนะครับเพื่อให้รูปทรงนี่ครับได้แล้วครับแผ่นหางดิ่งส่วนแผ่นหางระดับก็ใช้เหมือนกันครับก่อนอื่นขีดเส้นตรงกลางก่อนนะครับขีดเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะวัดลงมานะครับด้านละ 0.5 เซนนะครับ 0.5 ในแผ่นรองตัดไม่มีผมต้องใช้ไม้บรรทัดนะครับ0.5 ผมก็ขีดทั้ง2ด้านนะครับนะครับขีดเลยตัดเลยนะครับตัดเลยก็ได้หรือจะขีดก็ได้นะครับผมตัดเลยก็ได้ตัดนะครับมันก็ได้แบบนี้แต่ยังไม่เสร็จนะครับมันจะไม่เข้ากับปีกไม่เข้ากับแผ่นหางระดับผมต้องทำโค้งที่ทำโค้งก็ง่ายมากครับจะใช้อันเดิมนี่ก็ได้ครับอันเดิมจะได้แบบสะดวกดีนะครับอันเดิมนี่นะครับให้เราวัดมาที่2เซนนะครับ2เซนแล้วเราก็ขีดเลยมันจะได้เท่ากันนะครับถ้าเราวัดนี่ครับผมใช้แผ่นรองตัดนะครับวัด2เซนนะครับได้แล้วก็ตัดเลยสุดท้ายก็นำด้วยกระดาษทรายตามด้วยกระดาษทรายนะครับลบเหลืองเพื่อให้ความสวยงามนี่ครับได้แล้วแผ่นหางระดับแผ่นหางดิ่งแล้วก็ปีกนะครับคือชุดที่เราจะทำนะครับตอนนี้นะครับได้ครบแล้วเราจะขัดนะครับผมจะขัดอันนี้ผมขออนุญาตขัดนะครับก็ขัดเลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับก็กระดาษทรายจะมีหยาบนะครับกับละเอียดนะครับก็จะใช้หยาบนะครับขัดก่อนนะครับขัดเพื่อให้ได้ขัดให้ได้ฟอยล์นะครับแล้วลงก็ได้กระดาษทรายละเอียดนะครับรอดไม้นิดนึงครับพอดีไม้เลยขัดเลยนะครับใช้กระดาษทรายละเอียดลงขั้นตอนสุดท้ายนะครับการขัดนะครับก็ควรนะครับควรจะใส่ผ้าปิดจมูกนะครับคือหน้ากากอนามัยด้วยครับป้องกันฝุ่นนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับอ
ก็ขัดหลังจากขัดนะครับก็จะได้นะครับรูปแอร์ฟอยล์นะครับก็ขัดประมาณนี้นะครับก็ได้นะครับก็เสร็จนะครับสำหรับปีกแล้วก็แผ่นหางระดับกับหางดิ่งก็ขัดนิดเดียวนะครับลบเหลี่ยมให้สวยงามลบให้สวยงามนะครับก็ขัดไปเลยครับขัดให้สวยงามนะครับย้ำนะครับไอ้นี่พยายามอย่าให้มันบางมากนะเพราะถ้ามันอ่อนมากเวลายิงอ่ะนะครับมันจะยิงได้ไม่ค่อยสูงนะครับเพราะว่ามันอ่อนนะครับถ้าอ่อนเกินไปนะครับอย่าให้อ่อนมากนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้หลังจากเราขัดเสร็จแล้วนะครับปีกชุดปีกนะครับหัวยัดปีกนี่ครับผมจะทำยกนะครับให้ตัดเลยนะครับผมใช้ไม้บรรทัดตื่นตัดเลยนะครับโดยใช้กาวที่ผมใช้ก็ใช้กาวยิบนะครับพอดีเส้นมันหายไปนะครับก็เดี๋ยวผมวัดอีกนิดนึงนะครับกลัวเพื่อความชัวร์นะครับจะได้ไม่พลาดเรียบร้อยก็ตัดเลยส่วนท่านจะตัดแบบขาดหรือแบบไม่ขาดเนี่ยได้หมดนะครับมันไม่ผิดนะครับก็มีข้อดีและก็ข้อเสียทั้งสองอย่างนะครับแค่เทคนิคและวิธีการทำใครถนัดแบบไหนนะครับก็เลือกปฏิบัติได้เลยผมถนัดแบบว่าตัดให้มันขาดไปเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันง่ายดีและเวลายกมันก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องมาวัดยากพอตัดมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเหลือ1ชิ้นอันนี้ขออนุญาตตัดสดเลยเพราะว่ามันตัดล่องไปแล้วได้4ชิ้นอีกจะมีด้วยกัน4ชิ้นนะครับ4ชิ้นเราจะยกปีกขึ้นนะครับเราจะต้องขัดกระดาษทรายนะครับเอียงๆนะครับเอียงนะครับนี่ถูประมาณผมใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับมันจะถนัดมือครับนะครับเอียงทุกอันนะครับเอียงเท่าๆกันองศาการยกนะครับก็ประมาณ45องศานะครับนะครับยกอันนี้เป็นมุมที่เราจะติดปีกเฉยๆนะครับเราได้แล้วนะครับเราลองเอามายกดูนะครับให้หน้าสัมผัสนะครับมันแนบชิดสนิทกันนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับเนี่ยเรียบร้อยผมก็จะทากาวเลยนะครับกาวอันนี้ก็ทาแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ3นาทีนะครับทาใช้มือเลยนะครับเพราะว่าจะได้สัมผัสถึงทั่วถึงกับพื้นผิวนะครับก็หรือบางท่านอาจจะไม่ใช้มือก็ได้นะครับได้หมดก็ผมถนัดใช้มือนะครับก็ใช้มือไปเลยนะครับง่ายดีนี่นะครับทาให้หมดเลยครับทาทุกด้านเลยจะได้ประกอบเข้าทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสร้างเครื่องบินพลังยางไม่ใช่นะครับขอโทษทีเป็นเครื่องร่อนนะครับยิงด้วยยางนะครับเครื่องร่อนยิงด้วยยางนะครับไม่ใช่เครื่องบินพลังยางนะครับเครื่องร่อนยิงด้วยยางนะครับก็ฝากนะครับกดSubscribe กดติดตามนะครับในใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับที่ผมจะเอามาแบ่งปันนะครับจะทำแบ่งปันมาเรื่อยๆนะครับอยากรู้เรื่องไหนนะครับ
ากให้ผมทำคลิปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์นะครับลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากให้ผมพาทำเรื่องไหนนะครับเรื่องที่อยากจะให้ผมทำคลิปเอามาสอนหรือว่าเอามาพาทำอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่เราทากาวนะครับก็วิธีการนิ้วแตะถ้าเกิดว่ามันไม่ติดมือมันไม่เหนอะหนะก็แสดงว่ามันพร้อมที่จะติดนะครับมันไม่แห้งถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งมันจะเป็นยังไงมันจะติดเวลาติดแล้วมันจะไม่แน่นนะครับมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับก็ผมก็จะใช้วิธีการเอามือแตะดูเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับเอามือไว้ข้างล่างแล้วก็ดันนะครับดันเลยครับดันเลยครับอันนี้ก็ยกประมาณอันนี้ครับอันนี้30องศานะครับนี่ครับใช้นี่วัดเลยผมยกที่ประมาณ30องศานะครับนี่ได้แล้วครับส่วนอีกด้านนึงก็ติดเลยครับติดเลยครับอีกด้านนึงเราใช้วัดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องวัดกระดาษเพื่อความเท่ากันนะครับเห็นไหมครับมันจะเท่ากันนะครับเท่ากันแบบง่ายๆเลยนะครับผมถึงใช้วิธีการตัดให้มันขาดเลยนะครับเพราะว่าสองข้างเนี่ยเราจะมาวัดกันได้เลยนะครับส่วนตรงกลางก็ติดเข้าไปเลยนะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ๋อตรงกลางนะครับตรงกลางถามว่ากี่องศาเอ่ยตรงกลาง20องศานะครับนะครับก็ได้ปีกนะครับเครื่องร่อนยิงด้วยยางนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปีกบางท่านอาจจะติด OPP ได้ไหมได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมไม่ติดเพราะว่าผมไม่อยากให้น้ำหนักมันเยอะมากนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดกลางปีกดูครับว่ามันเท่าไหร่ผมใช้บรรทัดอันนี้30เซนนะครับลองวัดดูนะครับเสร็จแล้วหลังจากยกปีกแล้วเหลือ 29.5 นะครับเห็นไหมครับมันจะเหลืออยู่ 29.5 นะครับเหลือ 29.5 ก็ได้ปีกแผนหางระดับแผนหางดิ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP 2เครื่องบินพยางค์ EP 2ผมจะนำเข้าประกอบกับชุดลำตัวและก็ที่เกี่ยวยิงที่จับยิงนะครับว่าจะทำยังไงในยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนักบินน้อยของกูชาติมิตรภาพใต้ปีกเพื่อการแบ่งปันนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ